สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาดูอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้เราจะทำการอัปเดตนะครับจากสถานีหนองสีดานะครับไปจนถึงนะครับสถานีสระบุรีนะครับผมอันนี้ที่ท่านเห็นนะครับเป็นสถานีหนองสีดานะครับตอนนี้นะครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับพอเลยสถานีหนองสีดาไปแล้วนะครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะข้ามทางรถไฟความเร็วปกตินะครับมาอยู่ขวามือนะครับในที่นี้นะครับจะอ้างอิงหน้าของผมนะครับที่จะหันหน้าไปทางสระบุรีนะครับเพราะฉะนั้นทางรถไฟความเร็วสูงมันก็จะอยู่ทางขวามือนะครับไปจนถึงสถานีบ้านป๊อกแป๊กนะครับแล้วก็จะพอใกล้จะเข้าถึงสถานีสระบุรีนะครับก็จะเบี่ยงเข้ามาเป็นมาอยู่ทางซ้ายมืออีกรอบนึงนะครับท่านไม่สับสนนะครับทุกท่านนะครับคิดอ้างอิงว่าหน้าผมตอนนี้นะครับหันมาทางไปสระบุรีนะครับนี่นะครับเพราะว่าเราถ่ายจากกรุงเทพมานะครับนี่ครับอันนี้คือแผนที่คร่าวๆนะครับแผนที่ใน Google Earth นะครับนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเริ่มต้นอัปเดตกันครับนี่ครับพอมาถึงสถานีหนองสีดานะครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะข้ามฝั่งนะครับข้ามทางรถไฟความเร็วปกตินะครับมาอยู่ทางขวามือนะครับก็คือเพราะว่าตอนนี้นะครับเราถ่ายจากกรุงเทพนะครับมานะครับเดินทางตรงมาที่สระบุรีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมองว่ามันอยู่ทางขวามือพอดีนะครับนี่ครับจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราหันถ่ายไปทางไหนนะครับนี่นะครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะข้ามมาอยู่ฝั่งขวามืออย่างนี้นะครับนี่ครับก็มาดูความคืบหน้ากันนะครับสัญญาตัวนี้นะครับอยู่ในสัญญาที่ 4-6 นะครับช่วงพระแก้วถึงสระบุรีนะครับผมช่วงพระแก้วถึงสระบุรีนะครับก็เพิ่งนะครับทดสอบเสาเข็มนะครับตอกเสาเข็มนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับพ.ศ. 2566นี่เองนะครับนี่นะครับก็ตรงบริเวณนี้นะครับรับผิดชอบโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งนะครับผมนะครับก็ระยะทางในการก่อสร้างรวมนะครับของช่วงสัญญานี้นะครับก็จะเป็น 31.60 กิโลเมตรนะครับก็เป็นคันทางระดับดินนะครับ 7.02 นะครับแล้วก็เป็นยกระดับประมาณ 24.58 นะครับช่วง 7.02 ก็คือช่วงนั่นนะครับช่วงหนองกวยนะครับจนถึงหนองสีดานั่นแหละครับทีนี้นะครับช่วงที่เรากำลังอัปเดตตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นทางยกระดับทั้งหมดเลยนะครับยาวไปจนถึงสถานีสระบุรีเลยนะครับนี่ครับก็นะครับช่วงบริเวณนี้นะครับก็มีการมาปรับหน้าดินนะครับแล้วก็ทำทางบริการนะครับมีการทำทางบริการนะครับทางบริการสำหรับการเข้ามาทำงานนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็จะมีการปรับหน้าดินคร่าวๆนะครับก็อย่างว่านะครับเพิ่งเข้าพื้นที่มาช่วงเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนี่เองนี่ครับก็ความคืบหน้าก็จะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็มีแค่การปรับหน้าดินนะครับเคลียร์ดิ้งหน้าดินนะครับแล้วก็มีการมาขุดเสาเข็มนะครับเจาะเสาเข็มนี่ครับนี่มีรถเข้ามาอุปกรณ์เข้ามานะครับนี่ครับนี่ก็เป็นความก้าวหน้านะครับสัญญานะครับของสัญญานี้นะครับช่วงเดือนพฤษภาเนาะนะครับนี่ครับผมก็มีรถเข้ามาทำงานเนาะนี่ครับนี่นะครับทุกท่านนะครับก็อันนี้นะครับช่วงที่ผมบรรยายนี้ครับก็จะผ่านสถานีหนองสีดานะครับบ้านป๊อกแป๊กนะครับแล้วก็
สระบุรีนะครับผมนี่ครับผมนะครับที่เห็นหลังคาแดงๆนะครับสีส้มข้างหน้านะครับไม่ใช่สีส้มขอโทษทีครับหลังคาสีแดงนั่นแหละครับที่เห็นหลังคาสีแดงนะครับตรงนั้นนะครับเป็นสถานีบ้านปกแปกนะครับสถานีบ้านปกแปกนะครับของสระบุรีนะครับนี่ครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นทางยกระดับทั้งหมดนะครับนะครับตอนนี้ก็ทางรถไฟก็จะยังอยู่ทางขวามือเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่ครับก็ออกจากสถานีบ้านปกแปกไปแล้วนะครับผมนี่ครับก็มีแค่การเข้ามาทำทางบริการอยู่นะครับแล้วก็มีรถปั้นจันนะครับเจาะนะครับรถเจาะเสาเข็มนะครับแค่บางจุดเท่านั้นเองนะครับสำหรับความคืบหน้าช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับนี่ครับนี่ก็มีการมาเคลียร์หน้าดินนะครับมีการทำทางบริการนะครับแล้วก็มีการนำอุปกรณ์ขุดเจาะเสาเข็มนะครับเข้ามาเนาะนะครับนี่ก็เป็นช่วงจากบ้านปกแป๊กนะครับกำลังจะเดินทางเข้าไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับตอนนี้นะครับทางรถไฟก็จะอยู่ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะอยู่ทางขวามือนะครับพอไปสักพักหนึ่งนะครับพอใกล้จะเข้าสู่สถานีสระบุรีนะครับทางรถไฟก็จะข้ามทางรถไฟความเร็วปกตินะครับมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับตอนนี้ก็จะยังเป็นขวามืออยู่นะครับนี่ครับผมก็มีการเคลียร์ลิ่งหน้าดินนะครับทำตามบริการนะครับนี่ครับความคืบหน้านะเดือนพฤษภาคมนะครับก็นี่ครับก็จะเห็นว่ามีการเข้าพื้นที่นะครับนี่ครับมีการนำอุปกรณ์เจาะเสาเข็มนะครับเข้ามานะครับก็ช่วงที่จะเห็นในนี้ก็เป็นช่วงนะครับจากบ้านปอกแป๊กนะครับถึงสระบุรีนะครับนี่ครับนี่ก็จะข้ามสะพานรถยนต์แล้วครับนี่ครับก็นี่ครับที่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับนี่ครับรถอุปกรณ์เจาะเสาเข็มก็เริ่มเข้ามากันนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้ก็มีความคืบหน้าประมาณนี้ครับผมสัญญาตัวนี้นะครับรับผิดชอบโดยบริษัท Unix Engineering นะครับลงนามสัญญานะครับตอน64นะครับนี่นะครับเดี๋ยวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะข้ามมาอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วนะครับนี่ครับก็พอใกล้นะครับเข้าสถานีสระบุรีนะครับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะข้ามมาอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นความคืบหน้าของช่วงบริเวณนี้นะครับนี่ครับยังไม่ได้มีการเคลียร์ป่าตรงบริเวณนี้เลยครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นป่าอยู่นะครับสำหรับช่วงบริเวณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางยกระดับนะครับเชื่อมกันนะครับเข้าใจว่านะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะน่าจะเป็นของผู้รับเหมานะครับของอีกเจ้าหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของซีวิลแล้วนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวต่อนะครับของสัญญาที่4ขีด7แล้วครับตัวนี้นะครับแล้วว่ามันเป็นเกี่ยวเนื่องกันนะครับนี่ครับแต่ว่ามันเป็นคลิปที่จะต้องถ่ายเกี่ยวเนื่องนะครับก็จะบรรยายต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่ครับนี่ครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นสัญญาของ4ขีด7แล้วครับอันนี้เป็นช่วงของสระบุรีนะครับถึงแก่งคอยนะครับแต่ว่าสัญญามาสิ้นสุดนะครับตรงจุดที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับมันก็เลยเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับระหว่าง 4-6 กับ 4-7 นะครับเราก็จะอัปเดตรวมกันไปเลยนะครับ
ยาวไปถึงสระบุรีเลยครับผมนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงความคืบหน้าของบริเวณนี้นะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อีกสักหน่อยก็จะเดินทางเข้าสู่สถานีสระบุรีแล้วครับทีนี้นะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงของสระบุรีก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะห่างจากสถานีเดิมนะครับไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปอัปเดตนะครับผมมีคลิปอัปเดตของตัวสถานีสระบุรีอยู่ครับนี่ครับนี่หลังคาเหลืองๆเป็นสถานีสระบุรีแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปของทางช่องมาตลอดนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ